เราอยากจะให้เด็กเยาวชนโดยเฉพาะคนอยุธยาเนี่ยก็จะส่งเสริมสานต่อวัฒนธรรมอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็แล้วมั่นคงและก้าวต่อไปตอนนั้นเราเคยมีงอแงไหมหนูป่วยหนูเป็นคนที่แบบไม่ชอบโดนฉีดยาพอโดนฉีดยาแล้วขาหนูจะอ่อนหมดเดินอะไรไม่ได้ขาอ่อนหมดแล้วหนูก็ไม่อยากเล่นลิเกเลยครับเออแต่หนูแต่พ่อบอกว่าแต่ต้องเล่นนะแล้วหนูก็เลยบอกว่าโอเคครับพ่อแล้วจะเล่นให้สวัสดีครับท่านผู้ชมคุณครูแล้วก็ผู้บริหารทุกท่านกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตอนที่3ของครูผู้สร้างซึ่งตอนนี้ผมอยากจะนำเสนอคลิปวิดีโอที่ให้ชื่อธีมว่าร้องรำคำลิเกนะครับเป็นลักษณะพิเศษของน้องโนเกียซึ่งมามีความหลงไหลใฝ่ฝันอยากจะเล่นลิเกแล้วก็ทำได้ดีมากๆทำได้ดีแค่ไหนเขามีความเป็นมายังไงอยากจะให้ดูวิดีโอชุดนี้ครับท่านจะต้องทึ่งในความสามารถของเขาแล้วเดี๋ยวผมจะบอกเคล็ดลับว่าตอนนี้มีคนตามเขาใน YouTube ประมาณเท่าไหร่เชิญชมเลยครับนะครับเด็กอื่นอาจจะตื่นตั้งแต่6โมงเช้าแต่โนเกียบางวันเนี่ย6โมงเช้ายังอยู่บนรถอยู่เลยนะครับพอมาถึงบ้านนี่ต้องรีบเอาทั้งล่ามาโรงเรียนแล้วอันนี้คือชีวิตประจำวันของนักแสดงลิเกนะครับโนเกียนะครับเกิดและเติบโตอยู่บนเวทีคณะสอนรามน้ำเพชรก็ได้เห็นการกระทำของพี่ๆน้องๆพออยู่ๆพ่อเหนื่อยไหมเดี๋ยวหนูอยากจะเล่นลิเกเพื่อหาเงินช่วยพ่อเด็กธรรมดาทั่วแบบไม่ต้องไม่ได้ทำการแสดงลิเกเหมือนหนูเลิกเรียนปุ๊บนะครับก็ได้ไปเล่นกับเพื่อนๆนะครับแต่หนูนี่พอเลิกเรียนปุ๊บก็ได้ไปเล่นลิเกแต่ก็เหมือนเล่นกับเพื่อนๆในบ้านเหมือนกันครับแล้วการเรียนน่ะการเรียนก็สนุกดีครับก็ชอบเลยครับตั้งแต่2ขวบครึ่งที่แสดงลิเกมายันตอนนี้ปัจจุบัน9ขวบเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยเลยครับสนุกดีบางทีพ่อก็ต้องขอโทษที่ให้ลูกทำงานเหนื่อยขนาดนี้แต่เราสองคนเราต้องสู้ชีวิตเพราะอนาคตและครอบครัวของหนูเองได้ครับน้องโนเกียเป็นนักเรียนที่โรงเรียนมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งด้วยชีวิตของเขาจะต้องเป็นทั้งผู้เรียนรู้และเป็นทั้งผู้ที่จะต้องหารายได้กับครอบครัวถ้าโรงเรียนได้มอบทุนการศึกษาให้น้องโนเกียด้วยเห็นน้องโนเกียเป็นเด็กที่มีความตั้งใจมีความพยายามมีความมุมานะที่อยากทำให้ชีวิตของตัวเองนั้นดีขึ้นเรามีความภูมิใจในตัวตนของน้องและได้หาเวทีหาโอกาสในทุกที่ที่จะให้น้องได้แสดงตัวตนแสดงความสามารถทุกคนครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปห้องดนตรีไทยกันนะครับไปติดตามกันเลยครับที่ห้องดนตรีไทยครับจะงัดกระทาทั้งหมดให้มันหมดฉบับประเดี๋ยวหนูจะสับให้เป็นศพ
ำหรับน้องโนเกียเนี่ยนะครับเขาเป็นเด็กค่อนข้างจะอัจฉริยะทางด้านของการแสดงนาฏดนตรีลิเกไทยพออยู่ที่โรงเรียนเราเนี่ยนะครับเห็นว่าเด็กเนี่ยมีแววแล้วเขาก็สนใจเราจึงได้สอนมาตรฐานของการแสดงร้องรำเพื่อเป็นการเสริมเติมต่อให้กับน้องโนเกียเป็นความใฝ่ฝันของเขาว่าเขาจะได้เป็นศิลปินดังนั้นเนี่ยโรงเรียนเราจึงได้สนับสนุนส่งเสริมน้องโนเกียอย่างเต็มที่ท่านจะเห็นไหมครับว่าขณะนี้เนี่ยเด็กอายุแค่9ขวบและเริ่มต้นเล่นลิเกมาตั้งแต่2ขวบครึ่งคุณพ่อซึ่งเป็นมาเป็นเหมือนก็เป็นเมเนเจอร์ที่บ้านเพื่อจะเจริญรอยตามคุณสอนรามน้ำเพชรซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนจิรศาสตร์ถามจริงๆเหอะตั้งแต่เด็กมาจนถึงตอนนี้เราต้องเล่นลิเกทุกวันหรือเปล่าใช่ครับทุกวันเลยครับทุกวันเล่นที่ไหนยังไงครับเล่นแทบจะทุกจังหวัดเลยครับไปตามประเทศไทยใช่ครับทั้งประเทศไทยโอ้โหแล้วตอนนี้เวลาส่วนตัวที่อยากจะเล่นแบบเด็กๆเนี่ยเอาเวลาที่ไหนทำยังไงก็เวลางานว่างๆครับก็จะได้ไปเล่นกับเพื่อนๆในการทำรายการวันนี้เนี่ยเราจะมองในเรื่องของหลักการสอน pedagogy นะครับซึ่งผมดูแล้วดูเผินๆมันจะเป็น active learning การเรียนแบบท่าทางการทำ class management และการใช้ digital literacy มีวิธีการบริหารจัดการยังไงที่น้องโนเกียมาทุกวันนี้ค่ะก็เผอิญว่าที่โรงเรียนเรามีประสบการณ์กับรุ่นพี่ของโนเกียซึ่งก็เป็นลิเกก็คือสอนรานน้ำเพชรมาแล้วเราก็นำสิ่งที่เราได้บ่มเพาะนะคะให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับรุ่นพี่เขาว่าถึงรุ่นของโนเกียเนี่ยเราจะเห็นพฤติกรรมการรับรู้เนี่ยจะแตกต่างกับรุ่นพี่พอเราเห็นว่าพฤติกรรมการรับรู้เนี่ยเขาเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็กล้าที่จะทำสิ่งต่างๆที่คุณครูแนะนำเพราะว่าพอรับเด็กถือว่าเขาเป็นเด็กกรณีพิเศษเข้ามาในโรงเรียนตามกระบวนการของหลักสูตรที่เราวางไว้นะคะในส่วนนี้เราก็คุยเป็นทำเป็นทีมทีชชิ่งกันเลยนะคะแล้วก็คุณพ่อก็ต้องมารับรู้ด้วยนะคะว่าเราต้องเป็น part of the team ค่ะแล้วก็ในส่วนเราก็แบ่งเป็นส่วนของวิชาการน้องต้องอ่านออกเขียนได้ทำอะไรได้ส่วนเรื่องของกิจกรรมต่างๆเราเห็นเขามีพื้นฐานต้นทุนในเรื่องของลิเกการแสดงมาแล้วแต่ว่าบางทีเราก็มาจะเชิญภูมิปัญญาที่อยู่ตามวัฒนธรรมที่เรารู้จักแล้วก็มาดูว่าควรจะเติมเต็มอะไรกับเด็กบ้างน้องโนเกียถามจริงตอนนี้9ขวบเนี่ยทุกคนตั้งความหวังกับน้องโนเกียสูงมากเลย ดูมีความรู้สึกกดดันบ้างไหมถามจริงๆก็มีบ้างครับแต่ว่าไม่มากเท่าไหร่พอชินแล้วครับพอชินแล้วออกทุกวันไปทุกวันไปที่ทุกพี่แบงค์ไปแสดงที่ไหนไปทุกวันเลยครับโอ้จนกระทั่งแบบมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปเลยใช่ครับด้วยง่ายๆคือในชีวิตปกติก่อนที่จะมาเล่นหรือร้องเพลงเนี่ยในหมู่เพื่อนเราเนี่ยเพื่อนเขามองเราเป็นยังไงเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์หรือเป็นคนที่สนุกสนานหรือเป็นยังไงก็เป็นคนที่แบบสนุกสนานชอบพาเพื่อนแบบเต้นเพลงแล้วก็ชอบสอนเพื่อนร้องเพลงครับโอ้เป็นหัวหน้าแก๊งรู้แล้วไม่ใช่หัวหน้าห้องเป็นหัวหน้าแก๊งในการพาเต้นพาร้องเพลงตอนแรกเนี่ยเพื่อนเขาให้เราเป็นคนนำครับไปร้องเพลงไปสนุกไปเต้นครับเพื่อนทั้งห้องสมมติเดิมมีสมมติ20กว่าคน30คนก็เป็นเพื่อนทั้งโรงเรียนเริ่มตามเริ่มมีคนดูอยู่คุณครูก็ดูอยู่พอคนดูเพิ่มมากขึ้นพอมันมีเรื่องของโซเชียลมีเดียดิจิตอลลิเทอเรซีออก Facebook ออก YouTube พอคนตามเยอะขึ้นเนี่ยมันมีความกดดันมากขึ้นไหมพอมีคนดูมากขึ้นรู้สึกยังไงก็รู้สึกดีใจมากเลยครับแล้วก็
ไม่คิดว่าจะมาถึงวันนี้อะครับอันนี้ในเสียงที่มาเยอะๆเนี่ยมันจะมีคนที่คอมเมนต์ negative หรือว่าในทางไม่ดีตอนนั้นรู้สึกยังไงก็รู้สึกแบบเสียใจครับแล้วหนูก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวผมจะทำให้ดียิ่งกว่านี้ครับดียิ่งกว่านี้ใช่ครับเพราะว่าเขาก็คือเท่าที่เราดูอยู่เนี่ยเขาไม่ได้มาแกล้งเราแต่ว่าเขาแบบจะคอมเมนต์เพื่อจะให้แบบท้าทายแบบเด็กคนนี้ทำได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือท้ามาฉันก็กล้าที่จะลุยต่อใช่แล้วสักวันมีแบบมีบางวันที่แบบเหนื่อยโอ้เหนื่อยอยากจะพักอยากจะเล่นมีแบบตอนนั้นเราเคยมีงอแงไหมเคยมีบ้างครับตอนนั้นหนูป่วยหนูเป็นคนที่แบบไม่ชอบโดนฉีดยาพอโดนฉีดยาแล้วขาหนูจะอ่อนหมดเดินอะไรไม่ได้ขาอ่อนหมดแล้วหนูก็ไม่อยากเล่นลิเกเลยครับเออแต่หนูแต่พ่อบอกว่าแต่ต้องเล่นนะแล้วหนูก็เลยบอกว่าโอเคครับพ่อแล้วจะเล่นให้แล้วออกไปก็ลำแบบขาอ่อนออกไปอย่างนั้นนะครับเพราะว่าหนูทำตามพี่ The show must go on เพราะว่าเรามันหมายความว่าเรามีการนัดหมายเขาไว้แล้วมีคนดูเยอะแยะไปหมดครับเขาก็เล่นลิเกอยู่เหมือนกันครับเขาแข่งเขาใส่เฟือกเขาก็เล่นนี่ผมนึกถึงก๊อตจักรพันธ์อันนั้นผมเพราะว่ารู้จักแกรมมี่มาเยอะเพราะฉะนั้นก๊อตจักรพันธ์เขาจะโอ้โหทั้งเต้นทั้งร้องนี่เขาพรสวรรค์มากเผลอๆอาจจะไปได้ไกลกว่าเพราะว่าเห็นรูปถ่ายใน Facebook ก็ถ่ายกับพี่เบิร์ดธงชัยพี่เบิร์ดธงชัยก็ผมก็สนิทด้วยไปเคยไปดูคอนเสิร์ตเขาเพราะฉะนั้นผมเข้าใจนะครับว่าคนที่เป็นศิลปินเขามีความสุขที่คนมาชื่นชมแล้วก็มาดูมันจะมีเนกาทีฟบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดามมาถึงตอนนี้แล้วคิดว่าอยากจะบอกอะไรกับคุณครูสุธาทิพย์ก็หนูอยากจะบอกว่าหนูรักคุณครูนะครับแล้วหนูก็จะตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นเด็กดีของสังคมให้มาแล้วก็เป็นเด็กดีของคุณพ่อครับโอ้แล้วคุณครูครับอยากจะพูดอะไรให้กับน้องโนเกียค่ะก็ในส่วนของตัวโนเกียคือชีวิตของเขาเนี่ยคืออย่างขออนุญาตคุณพ่อว่าเขาเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวอย่างนั้นแล้วก็เห็นว่าเขาก็ตั้งใจที่จะดูแลลูกมากแล้วก็เห็นพี่มาอยู่กับเราแล้วเราก็สนับสนุนส่งเสริมให้แต่ได้เติมเต็มชีวิตก็ได้ทุกอย่างนะคะก็เลยมาคุยกันว่าถ้าเอาน้องมาแต่เราจะมีการส่งเสริมอะไรยังไงบ้างนะคะซึ่งเราบอกว่าเราก็จะทำให้เต็มที่เพราะว่าเราอยากจะให้เด็กเยาวชนโดยเฉพาะคนอยุธยาเนี่ยก็จะส่งเสริมสานต่อวัฒนธรรมด้วยที่โรงเรียนมีคอนเนคชั่นอยู่กับสภาวัฒนธรรมอยู่แล้วนะคะก็อยากจะให้เมื่อมีเด็กกรณีพิเศษเข้ามาก็อยากจะให้เขาได้มีชีวิตในเรื่องไม่ว่าจะเรื่องของคุณภาพทางการเรียนหรือว่าเติมเต็มในเรื่องของทางด้านสภาพจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาหรือว่าการแสดงออกต่างๆนะคะครับนี่คือประเทศไทยนะครับจากน้องโนเกียที่เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ตั้งแต่อายุแค่2ขวบมาถึง9ขวบน้องโนเกียมี potential ที่จะเป็นศิลปินพระราชทานไปจนถึงศิลปินแห่งชาติในอนาคตสิ่งที่ผมอยากจะสรุปก็คือว่าในเมืองไทยยังมีอะไรดีๆอีกเยอะโดยเฉพาะวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ที่สามารถทำให้ครอบครัวครอบครัวหนึ่งนักเรียนเด็กเล็กๆคนหนึ่งมีได้แสดงออกศักยภาพที่จะเป็นเด็กที่แสดงความจงรักภักดีกตัญญูกตเวทีต่อครอบครัวต่อโรงเรียนแล้วก็ต่อประเทศชาติในอนาคตทำไมเราจะไม่ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยดีๆที่เป็นทั้งลิเกหรือว่าการร้องรำบรรเลงให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของ Digital Literacy ในเรื่องของ Pedagogy การ Manage ศิลปินเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ทั้งประสบการณ์และที่สำคัญที่สุดคือทำด้วยใจผมมองเห็นความรักความผูกพันระหว่างคุณครูสุธาทิพย์กับน้องโนเกียนะครับวันนี้คุณพ่อก็มาอยู่หลังฉากคอยถ่ายยูทูบเบอร์ระดับ 2,400,000 นะครับด้วยวัยเพียง9ขวบถ้าเรามีอย่างนี้เยอะๆผมคิดว่าประเทศไทยจะน่าอยู่กว่านี้อีกเยอะนะครับเป็นสังคมที่เราสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้เป็นทาเลนต์ระดับประเทศไปจนถึงระดับโลกขออวยพรให้น้องโนเกียนะครับแล้วก็คุณสุธาทิพย์ปั้นศิลปินที่มี potential ทำให้ประเทศไทยนั้นสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยยิ่งๆขึ้นไปแล้วขอให้ทุกท่านได้ปรบมือให้กับทั้งสองคนนี้ด้วยครับขอบคุณครับการศึกษาของเราอะมุ่งเน้นในเรื่องคุณธรรมนำวิชาการเพราะฉะนั้นเราโดยความเชื่อของเราเลยคือว่าถ้าเด็กมีคุณธรรมเด็กจะได้รับการถ่ายทอดในหลายๆเรื่องจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พลาดจากทางนั้น